3จิ๊กซอนี้จะเปลี่ยนความฝันของคุณให้กลายเป็นความจริงในชีวิตคุณค่ะจิ๊กซอตัวแรกก็คือความเชื่อค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความฝันความเชื่อจะเป็นตัวขับเคลื่อนความฝันของคุณค่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่คุณมีความฝันแต่คุณไม่มีความเชื่อว่าความฝันนั้นจะกลายเป็นความจริงและปรากฏเกิดในชีวิตคุณค่ะดังนั้นจิ๊กซอตัวแรกเป็นจิ๊กซอตัวที่สำคัญมากๆค่ะจงมีความเชื่อว่าความฝันนั้นของคุณจะเกิดขึ้นและกลายเป็นจริงในชีวิตของคุณที่ครูพูดแบบนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะหลายคนมีความฝันแต่โลกแห่งความเป็นจริงเขากลับไม่เชื่อว่าความฝันนั้นของเขาจะเกิดขึ้นจริงๆมันจึงกลายเป็นแค่ความฝันลมๆแล้งๆค่ะแต่สำหรับคนสำเร็จแล้วสำหรับตัวครูรุ้งเองแล้วทุกความฝันในชีวิตครูรุ้งครูรุ้งมีความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ค่ะและจิ๊กซอตัวที่สองนั่นก็คือแรงบันดาลใจค่ะหลายคนลงมือทำและลงมือทำอย่างหนักหน่วงเพียงเพราะรู้ว่าก็ต้องลงมือทำแต่การลงมือทำของคุณนั้นไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจค่ะครูรุ้งอยากจะบอกคุณว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะคะในการทำความฝันของคุณให้สำเร็จและเป็นจริงคุณต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าวันนี้อะไรกันแน่ที่มันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อะไรกันแน่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณตื่นนอนมาทุกวันอะไรกันแน่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณพูดแบบนี้คิดแบบนี้ลงมือทำแบบนี้และยังอยากตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยความกระตือรือร้นกับปรี้กระเป๋าอะไรคะที่มันสั่นสะเทือนคุณอะไรคะที่มันอินสปายคุณอะไรที่มันโมติเวตกระตุ้นให้คุณตื่นอยู่ตลอดเวลาหาสิ่งนั้นให้เจออาจจะเป็นคนที่คุณรักอาจจะเป็นชีวิตในอนาคตที่เมื่อคุณรู้ว่าคุณไปถึงแล้วคุณวันนี้จะขอบคุณตัวคุณเองหรืออาจจะเป็นความฝันในวัยเด็กหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้เคยบอกคุณไว้หาให้เจอนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณดีดตัวตื่นแล้วลุกขึ้นมาจากที่นอนทำสิ่งนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าลงมือทำอย่างหนักแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงกันแน่คนสำเร็จจะรู้แรงบันดาลใจที่แท้จริงที่จะกระตุ้นปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาในทุกเช้าออกไปลงมือทำมันค่ะและจิ๊กซอตัวที่3เลยนะคะนั่นก็คือวินัยค่ะ discipline ค่ะคุณลุงจะบอกว่าคุณลุงไม่เคยกลัวคนเก่งเลยนะคะคุณลุงไม่เคยกลัวคนที่แบบตื่นเต้นง่ายคุณลุงไม่เคยกลัวอะไรแบบนั้นเลยแต่สิ่งที่ครูรุ้งรู้ว่าได้กลิ่นนะว่าคนคนนี้มันจะพิชิตความฝันแน่นอนคนคนนี้จะเปลี่ยนโลกคนคนนี้เจ๋งแน่นอนคือคนที่มีวินัยค่ะคือคนที่กัดไม่ปล่อยค่ะเขาจะลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงความฝันเป้าหมายของเขาค่ะและครูบอกเลยค่ะร้อยทั้งร้อยของนักลงมือทำตัวพ่อตัวแม่ทุกคนเขาไม่ได้บ้าหรือหักโหมหรือโหมไฟลงมือทำแค่เพียงบางช่วงเวลาที่เกิดแรงบันดาลใจช่วงสั้นๆค่ะแต่คนสำเร็จระดับตัวพ่อตัวแม่เขามีวินัยในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเขายืนหยัดกัดไม่ปล่อยจนกว่าความฝันนั้นจะกลายเป็นความจริงดังนั้นการลงมือทำประเภทที่มีวินัยนี่แหละค่ะมันจะเคลื่อนจักรวาลมันจะเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างมันจะก่อให้เกิดโมเมนตัมหรือว่าแรงเหวี่ยงในชีวิตคุณค่ะเหมือนกับคุณเข็นรถถ้าคุณเข็นแล้วก็หยุดเข็นแล้วก็หยุดคุณจะเหนื่อยมากๆกับการต้องเริ่มต้นใหม่ออกแรงใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าคุณลงมือทำเข็นต่อไปอย่างต่อเนื่องในท้ายที่สุดแล้วคุณจะค้นพบว่าก็แค่ออกแรงผลักแบบนี้เองน่ะเหรอเพราะฉะนั้นจิ๊กซอ3ตัวนี้นะคะเมื่อคุณทำให้มันครบองค์ประกอบของมันมันจะเปลี่ยนความฝันในชีวิตคุณให้กลายเป็นความจริงด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจส่งพลังให้ถึงลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนสวัสดีค่ะ